สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปจราจรนะครับซึ่งเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับควรจะโหลดติดมือถือไว้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับดูรายงานข่าวสารจราจรรายงานอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนนะครับเพื่อให้เราสามารถทำการหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอื่นเนี่ยมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับล้วโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับเราสามารถ เข้ามาที่แอปจราจรได้ที่การแตะไปที่แบนเนอร์นะครับแบนเนอร์ก็คือที่เขียนว่าตำรวจจราจรเนี่ยนะครับมันจะอยู่ด้านบนนะครอยู่ใต้ช่องค้นหานะครับแตะเข้ามานะครับก็จะพบกับหน้านี้นะครับโอเคแล้วกดข่าวสารจราจรดูแบบเรียลไทม์ได้ก็คืออัปเดตเหตุการณ์เนี่ยสามารถแตะเข้าไปดูที่แต่ละอันนะคะรัแล้ก็จะสามารถรู้ได้ว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับตรงนี้สามารถกดดูได้นะครับ ระตรงไหนปิดทางนะครับมีอะไรบ้างนะครสามารถแตะเข้ามาดูที่แต่ละอันได้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือแผนที่จราจรนะครับอันที่สองนะครับเราสามารถทําการย่อแผนที่นะครับก็ดูได้แบบทั่วเลยนะครับทั่วประเทศเลยนะคร่ะจะเห็นว่าทําทางเยอะไปหมดเลยนะครับถ้าลายตานะครับให้แตะมาที่รูปกลวยนะครับก็คือทางด้าน ขวามือด้านล่างของจอนะครับในการฟิลเตอร์นะครับเ้วเลือกเอาบางอันออกน,นะครับอ่าสมมุติว่าอันที่มันทาทานี่มันเยอะแยะไปนะครับโอเคเราก,กดไปนะฮะเราจะอาจจะบางคนอาจจะดูรถติดนะช่วงนี้ยังไม่มีการเดินทางเท่าไหร่ก็อาจจะยังไม่เจอรถติดมากเท่าไหร่นะก็จะเห็นนะฮะว่าตรงไหนที่แบบมีกล้องมีอะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถทําการดูได้นะฮะแล้วก็เลือกแต่ละรายการที่เรา ต้องการนะครับสำหรับใครที่อยากดูภาพกล้อง CTV c สดนะครับก็กดมาที่กล้อง CTV c นะครับอ่าแล้วก็แตะไาที่ตัวกล้องแต่ละที่ได้เลยนะครับก็สามารถเลือกดูได้นะครตรงนี้ซึ่งเขาก็จะทําการเอ่อให้ดูกล้องที่อยู่ใกล้เคียงกก่อน,นะครับนี่นะฮะอ่า นี่เป็นกล้องนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการแจ้งเหตุนะครับเราก็แตะไปที่เมนูแจ้งเหตุนะครับเราถ่ายรูปแล้วก็แจ้งข้อมูลไปนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกความรู้กฎหมายทั่วไปอะไรพวกนี้นะครับในเรื่องของข่าวสารอื่นนะครับก็สามารถเลือกดูนะครับตามที่เราสนใจได้เลยนะเข้าไปแต่ละหมวดหมู่นะครับก็ถือว่าเป็นแอปตัวหนึ่งนะครับที่มี ฟังก์กชันนะครับที่จําเป็นในการใช้งานนะฮะต่อการเดินทางในครบเลยนะครับแอปตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง Android และก็ iOS เลยนะครับชื่อแอปพลิเคชันว่า m h e l p m e นะครับช่วยเหลือคนทั้งมวลน,นะครับโหลดได้จากใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครเข้ามาครั้งแรกนะฮะอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งด้วยนะ,ะกระดิ่งแจ้งเตือนในสำคัญมากนะครับเพราะว่าผมมีอัปเดตวิดีโอใหม่ทุกวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ